เพื่อรองรับอัตราการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นในไต้หวันทางศูนย์บัญชาการการแพร่ระบาดประกาศขยายเวลายกระดับมาตรการเป็นระดับที่3ค่ะโดยเว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้จัดทำแคมเปญรณรงค์การป้องกันโรคระบาดแห่งชาติซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นช่องทางในการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้อีกด้วยนะคะซันนี่ได้รวบรวมคำศัพท์สำคัญพร้อมประโยคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกันนี้เพื่อนๆชาวไต้หวันยังสามารถเรียนรู้ภาษาไทยผ่านบทสนทนาในวิดีโอชุดนี้ได้อีกด้วยค่ะสำหรับวิดีโอการสอนภาษาตอนนี้เราใช้วิดีโอของ CDC เพื่ออธิบายถึงความหมายในการดูแลสุขภาพรายบุคคลรวมถึงการควบคุมการป้องกันสุขภาพของประชาชนทุกคนในภาพรวมในช่วงระยะเวลาการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับทุกท่านจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเองโดยคำนึงถึงข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่สาธารณะ 2. ควรเลื่อนการรักษาหรือตรวจที่ไม่เร่งด่วน 3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเดินทางออกจากบ้าน 4. หมั่นล้างมือปฏิบัติตามมารยาททางสังคมเมื่อมีอาการไอหรือจาม 5. วัดอุณหภูมิร่างกายในตอนเช้าและตอนกลางคืนหากรู้สึกมีไข้รับกลิ่นผิดปกติอาการท้องเสียหรือเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจรวมทั้งรู้สึกไม่สบายตัวโปรดสวมหน้ากากอนามัยและเดินทางไปยังจุดตรวจเพื่อเข้ารับการรักษาในทันทีและเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปตรวจรักษาให้งดการเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะพร้อมกับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการติดต่อทางการเดินทางลักษณะงานและไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างที่มีอาการเหมือนกันหรือไม่ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดสุดท้ายนี้สิ่งที่เราทุกคนจำเป็นและยังคงต้องถือปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาคือล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคมควรเดินทางออกนอกบ้านให้น้อยลงหรือเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงสถานที่หรือกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากซันนี่ขอส่งกำลังใจเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมมือกันอย่างจริงจังกับมาตรการป้องกันเพื่อพร้อมรับมือและต่อสู้กับโรคระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะเย็นโฮเลื่อนเวลาเย็นโฮเลื่อนเวลาเย็นโฮเลื่อนเวลาเฉินเฉิงตลอดการเดินทางเฉินเฉิงตลอดการเดินทางเฉินเฉิงตลอดการเดินทางเคอร์โซไอเคอร์โซไอเคอร์โซไอหลี่เจียมารยาททางสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติหลี่เจียมารยาททางสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติหลี่เจียมารยาททางสังคมหรือธรรมเนียมปฏิบัติตู่จื่อใจเจียชื่อฟ่านชื่อเคออีปูจูหลี่เจียจื่อใจย่งชานการรับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านสามารถผ่อนคลายได้ตู่จื่อใจเจียชื่อฟ่านชื่อเคออีปูจู หลี่เจีย จื่อใจ ย่งชาน การรับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านสามารถผ่อนคลายได้ ตู่จื่อใจ เจีย ชื่อ ฟ่าน ชื่อ可以不住 หลี่เจีย จื่อใจ ย่งชาน
การรับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านสามารถผ่อนคลายได้三级警戒时期只要外出皆需全程佩戴口罩ในช่วงการยกระดับมาตรการที่3ทุกคนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางออกนอกบ้าน三级警戒时期只要外出皆需全程佩戴口罩ในช่วงการยกระดับมาตรการที่3ทุกคนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเดินทางออกนอกบ้าน三级警戒时期只要外出皆需全程佩戴口罩ในช่วงการยกระดับมาตรการที่3ทุกคนจำเป็นต้องสวมหน้ากาก